สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะทีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่3นะคะซึ่งรายการของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะและรายการเดอะคียังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ค่ะและคุณผู้ชมคะในเดือนเมษายนนี้จะมีพระราชพิธีสำคัญก็คือพิธีส่งพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความหมายและความสำคัญอย่างมากเลยนะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อทรงประกาศเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ค่ะและในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้นะคะรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่งานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและในสัปดาห์แรกนี้นะคะเรานำเสนอข้อมูลของพิธีส่งพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่พระมหากษัตริย์จะได้ส่งพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกเพื่อที่จะทรงประกาศเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นะคะส่วนความหมายความสำคัญของพิธีนี้ขั้นตอนต่างๆและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นำมาจากแหล่งใดบ้างพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดอะคีแมนของเราจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะพิธีส่งพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกถือว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะซึ่งประชาชนชาวไทยก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในโอกาสนี้ร่วมกันนะคะและในวันนี้ค่ะรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาเล่าความหมายและความสำคัญของพิธีนี้ให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิษณุคะสวัสดีครับอาจารย์คะความหมายและความสำคัญของพิธีส่งน้ำมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกคืออะไรคะอาจารย์คะคือธรรมเนียมฝรั่งนะครับการที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามประเพณีของเขาเนี่ยเขาถือเอาการสวมมงกุฎเป็นสัญลักษณ์จริงๆอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนคือรับราชสมบัติมาก่อนแต่ยังไม่ว่างยังไม่สะดวกอย่างไรก็ตามทีทิ้งเวลาไประยะหนึ่งก็สวมมงกุฎหัวใจคือการสวมมงกุฎ
แต่ธรรมเนียมทางฝ่ายอินเดียฝ่ายพราหมณ์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสวมมงกุฎแต่ว่ามันทัดเทียมกับเรื่องสวมมงกุฎละแต่เปลี่ยนมาใช้วิธีการทำพิธีเกี่ยวกับอาบน้ำและรดน้ำแทนเพราะว่าไม่รู้จักเรื่องมงกุฎอะมงกุฎเป็นธรรมเนียมของฝรั่งแล้วทำไมอาบน้ำถึงรดน้ำจึงสำคัญในก็ในธรรมเนียมของคตินิยมฝ่ายพราหมณ์นั้นถือว่าน้ำนั้นเป็นธาตุที่สำคัญธาตุในที่นี้หมายถึงแบบดินน้ำลมไฟนะฮะเป็นธาตุที่สำคัญที่แสดงถึงความร่มเย็นและไปเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าในนิยายปรัมปราของเขาฉะนั้นฝรั่งกล่าวถึงคำว่าโคโรเนชันซึ่งโคโรเนชันแปลว่าสวมมงกุฎของไทยเราไม่มีคำว่าสวมมงกุฎมงกุฎพิเศษอะไรไม่มีทั้งนั้นอ่ะเรามีแต่คำว่าบรมราชาพิเศษซึ่งคำว่าอภิเษกเนี่ยแปลว่าการรดน้ำทีนี้เมื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเต็มพระกิตติยศตามโบราณราชประเพณีน้ำจะเข้ามาเกี่ยวใน2ขั้นตอนด้วยกันซึ่งก็จะต้องใช้ศัพท์ใช้คำให้ถูกท่อนแรกตอนแรกก็คืออาบน้ำซึ่งตรงนี้คำศัพท์จริงๆก็คือคำว่าสงพระมุรธาพิเศษหรือบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ามูรธาพิเศษหรือบางครั้งใช้คำว่ามุทธาพิเศษมันก็คำเดียวกันที่จะเป็นบาลีหรือสันสกฤตสงพระมุรธาพิเศษก็คือการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะขยับไปเข้าสู่พิธีหรือขั้นตอนต่อไปซึ่งก็ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่น้ำที่จะเอามาใช้อาบไม่ใช่น้ำอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่มันต้องเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวกันต่อไปส่วนหนึ่งเสร็จจากการอาบน้ำที่เรียกว่าสมพระมุรธาพิเศษก็จะขยับไปอีกตอนหนึ่งก็คือรดน้ำซึ่งคำศัพท์ตรงนี้ใช้คำว่าถวายน้ำอภิเษกก็จะทรงรับน้ำโดยการที่ทรงแบบพระหัตให้มีการรดน้ำลงบนพระหัตถ์หรือในภาชนะอื่นแล้วก็ทรงแตะที่ภาชนะนั้นเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนว่าได้รับการถวายน้ำอภิเษกเป็นสองขั้นตอนที่สำคัญวันหนึ่งมันจะเริ่มจากสงพระมุรธาภิเษกอาบน้ำต้องมีคำว่าสงด้วยใช่ไหมคะก็สงก็คืออาบนะครับอาบถึงแต่มุรธาเนี่ยแปลว่าศีรษะหรือแปลว่าส่วนบนหรือส่วนยอดถ้าใช้คำแบบธรรมดาก็คือว่าอาบน้ำตั้งแต่ศีรษะจนเท้าละแล้วก็ขณะที่สงนั้นก็จะส่งเสวยภัตราภรณ์คือนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ทำพิธีแล้วน้ำนั้นก็ต้องผ่านการเข้าพิธีมาเรียบร้อยแล้วนะตรงนั้นตอนเสร็จแล้วก็ไปสู่การรับน้ำอภิเษกตอนรับน้ำอภิเษกนั้นก็เปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วล่ะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเครื่องเสวยภัตราภรณ์นุ่งขาวห่มขาวมาเป็นบรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์เครื่องทรงพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเกียรติยศแล้วก็เข้าประทับในพระที่นั่งคือในร่มไม่ใช่อยู่กลางแจ้งตอนสงพระมุรธาพิเศษเนี่ยกลางแจ้ง คือต้องสร้างพระมณฑปนะก็เสด็จเข้าไปสู่ในพระที่นั่งแล้วก็ทรงรับน้ำอภิเษกเมื่อรับน้ำอภิเษกเสร็จก็จะทรงเสด็จไปประทับที่พระเก้าอี้องค์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระที่นั่งพัทรมิตรตรงนี้ก็เมื่อเสด็จขึ้นประทับถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยอยุธยาหรือสมัยธรรมเนียมพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์จะต้องอุ้มพระมหากษัตริย์ขึ้นนั่งด้วยซ้ำเพื่อแสดงเห็นว่าส่งขึ้นสู่ราชบัลลังก์แต่ระยะหลังก็เสด็จขึ้นไปเองได้เมื่อประทับคือนั่งเรียบร้อยแล้วก็พราหมณ์ก็จะเข้าไปกล่าวถวายราชสมบัติถวายพระสุพรรณบัตรถวายเครื่องพระมหาสังวาลคือสร้อยเครื่องทรงกษัตริย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องใช้พระมหากษัตริย์ทั้ง5อย่างถวายพระแสงคือดาบต่างๆจบขบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของการขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มตามโบราณราชประเพณีแล้วอย่างอื่นหลังจากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมให้มีคนถวายพระพรนั้นเป็นเรื่องพิธีการที่เกี่ยวเนื่องทั้งสิ้นค่ะแสดงว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลย1สงพระมุรธาภิเษกถ้าไม่มี1ก็จะไม่มี2 2ก็คือการถวายน้ำอภิเษกถ้าไม่มี2ก็จะมี3ไม่ได้3ก็คือการรับราชสมบัติณพระที่นั่งพัทรมิตรค่ะแล้ววันเวลาที่จะเกิดขึ้นใน3ช่วงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในตอนไหนตามพระฤกษ์ที่ได้คำนวณและทรงวินิจฉัยแล้วก็คือในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมปีนี้นะฮะซึ่งพระฤกษ์ตั้งแต่10โมงเช้าโดยประมาณไปจนสิ้นสุดพระฤกษ์ในเวลาเที่ยงโดยประมาณ2ชั่วโมงนั้นต้องทำกิจกรรม3อย่างนี้ให้เสร็จสิ้นค่ะและอาจารย์คะในช่วงเดือนเมษายนเราก็จะได้เห็นข่าวว่าจะมีพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแหล่งน้ำเหล่านี้มาจากที่ไหนอย่างไรและพิจารณาจากอะไรคะก็เราได้กล่าวกันมาสักครู่แล้วว่าน้ำที่เข้ามาเกี่ยวกับพิธีเนี่ยมันจะมีอยู่2น้ำคือ1น้ำที่ใช้สงคือใช้อาบกับ2น้ำที่ใช้
รดลงบนพระหัตถ์คือในภาชนะภาชนะนั้นเขาเรียกว่าพระเต้าเบญจคัพนะฮะแล้วก็จะทรงแตะที่พระเต้านั้นเป็นการรับน้ำพระพิเศษน้ำนั้นจะมาจากคนละอย่างคนละส่วนกันเอาเรื่องสงพระมุรธาพิเศษ คือน้ำที่ใจอาบก่อนถ้าเป็นธรรมเนียมโบราณมันจะมาจากแหล่งสำคัญ3แหล่งแหล่งที่1ก็คือน้ำจากแม่น้ำ5สายอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดียชมพูทวีปนั่นคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำมหิแม่น้ำสรภูและแม่น้ำอจิรวดีทั้ง5อย่างมาผสมปนกันนั่นเป็นถือว่าเป็นแหล่งที่1ธรรมเนียมอย่างนี้ใช้มาในสมัยอยุธยาแต่ระยะหลังเราเดินทางไปเอาน้ำมาจากอินเดียยากลำบากเมื่อมีบรมราชาพิเศษก็อาจจะเว้นไปบ้างแต่ครั้งรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสอินเดียก็ได้ส่งนำเอาน้ำเหล่านั้นมาใช้ในพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อครั้งรัชกาลที่9ก็ยังใช้น้ำจากแม่น้ำ5สายในประเทศอินเดียนั่นเป็นแหล่งที่1แต่ครั้งนี้โปรดให้งดเสียนะครับก็จะมาถึงแหล่งน้ำที่2ที่เคยใช้มาแต่โบราณแล้วก็จะมาใช้ในสมัยรัชกาลที่10นี้ถือเป็นแหล่งที่1ละแต่เดิมมันเป็นแหล่งที่2นั่นคือแม่น้ํา5สายที่สมมุติขึ้นแทนอินเดียโดยเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์5สายในประเทศไทยได้แก่แม่น้ําเจ้าพระยาน้ําจากแม่น้ําบางปะกงน้ําจากแม่น้ําป่าสักน้ำจากแม่น้ำราชบุรีและน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีและตรงนี้ก็มีตำแหน่งแห่งหนที่ตั้งว่าจะต้องไปจ้งไปตักกันตรงไหนไม่ใช่ตักกันตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเจอแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตักมันแถวท่าประจันหรือตรงไหนไม่ใช่ต้องมีที่ของเขาโดยเฉพาะที่ใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานั่นเป็นแหล่งแล้วที่ต่างๆเหล่านี้พิจารณาจากอะไรคะเป็นเรื่องที่กำหนดมาในสมัยโบราณก็กำหนดกันต่อมาเพื่อไม่ให้ผิดธรรมเนียมน้ำห้าสายในประเทศไทยนี้เขาตั้งชื่อเรียกว่าเบญจสุทธคงคาแปลว่าแม่น้ำบริสุทธิ์5สายถ้าจากอินเดียเขาเรียกว่าปัญจมหานาทีน้ำจากแม่น้ำ5สายในประเทศอินเดียแหล่งที่3ในสมัยโบราณแต่จะเป็นแหล่งที่2ในครั้งนี้ก็คือน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่แต่โบราณ4สระซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือสระที่มีชื่อว่าสระเกศสระแก้วค่ะสระคาคาคือคงคาแล้วก็สระยมุนาชื่อคล้ายๆแม่น้ำในอินเดียเป็นแม่น้ำห้าสายขอโทษเป็นสระห้าสระที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตั้งชื่อมาแต่โบราณมีบรมราชาพิเศษกี่ครั้งกี่คราวก็ต้องไปใช้น้ำนี้เพราะเหตุว่าได้เคยใช้กันมาก่อนอันนี้ธรรมเนียมพราหมณ์ไม่มีเราเคยใช้เราก็ใช้ทั้งที่นี่ถามมาแล้วทำไมตั้งแต่ปฐมบรมมากลับถึงไปเอาสระจากสุพรรณทำไมไม่ไปแถวจังหวัดอื่นบ้างคำตอบก็คือว่ามันเริ่มจากสมัยที่กษัตริย์อยุธยานั้นท่านมาจากสุพรรณบุรีแล้วมาปกครองอยุธยาท่านก็คุ้นกับน้ำจากสระเหล่านี้ฉะนั้นก็ในครั้งนี้น้ำที่จะสงมุรธาพิเศษนั้นก็หนึ่งมาจากเบญจสุทธคงคาในประเทศไทยสองสี่สระในประเทศไทยจบส่วนนี้คราวนี้มาถึงน้ำที่จะถวายเป็นน้ำอภิเษกณพระแท่นที่มีชื่อว่าพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์อัฏฐทิศแปลว่าแปดทิศอุทุมพรแปลว่าไม้มะเดื่อราชอาสน์แปลว่าเก้าอี้ท่านหรือที่นั่งหรือตังเป็นตังแปดมุมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนี่แทนแปดทิศเพราะเราชื่อว่าทิศมีทั้งหมดแปดทิศอย่างที่เรารู้นะพระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จไปประทับที่ตังคือพระแท่นหรือพระที่นั่งอุทุมพรหรือที่เรียกกันว่าอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ต่อจากนั้นก็จะมีบุคคลสำคัญที่ได้กำหนดเข้าไปถวายน้ำประจำทิศแต่ละทิศพระเจ้าแผ่นดินท่านก็จะทรงขยับพระองค์ผินพระพักไปแต่ละทิศแต่ละทิศจนกระทั่งครบ8ทิศถ้าเป็นอดีตตั้งแต่สมัยสยามนั้นผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษก8ทิศจะเป็นพราหมณ์พราหมณ์ก็มาเกี่ยวตรงนั้นน่ะเพราะพิธีนี้เป็นพิธีพราหมณ์แล้วเราเอาศาสนาพุทธเข้าไปเข้าไปมีอิทธิพลในระยะหลังมาครั้งสมัยรัชกาลที่9ทรงกระทำพิธีบรมราชาพิเศษได้โปรดให้ใช้บุคคลอื่นนอกจากพราหมณ์ด้วยเข้าไปในการถวายน้ำพิเศษซึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับในครั้งสมัยรัชกาลที่10ที่จะมีนี้น้ำนี้ถามว่ามาจากไหนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเบญจสุทธคงคาไม่เกี่ยวอะไรกับปัญจมหานาทีไม่เกี่ยวอะไรกับสระสีสระในเมืองสุพรรณแต่ทรงพระนามโปรดเกล้าเป็นครั้งแรกให้ถือว่าจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย76จังหวัดบวกกับอีก1แห่งคือกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เป็นจังหวัดแต่ว่ามีฐานะเท่ากันอยู่นั้นน่ะรวมเป็น77นั้น
ป็นเจ้าของน้ำอภิเษกเท่ากับว่าทรงรับน้ำจากปวงชนชาวไทยทุกจังหวัดในราชอาณาจักรนี้ฉะนั้นก็ให้แต่ละจังหวัดไปสำรวจตรวจสอบว่ามีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้เข้าพิธีถวายน้ำอภิเษกตั้งแต่โบราณอยู่ที่ไหนบ้างในจังหวัดนั้นซึ่งก็หลายจังหวัดมีบางจังหวัดไม่มีจังหวัดเกิดใหม่เนี่ยเขาไม่มีแน่จังหวัดยะโสธรจังหวัดสระแก้วหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูพวกนี้ไม่มีแต่ครั้งนี้โปรดให้ทุกจังหวัดเสมอกันไปสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าจังหวัดนี้มีแหล่งเดียวก็แหล่งเดียวถ้าสองแหล่งก็สองแหล่งสามแหล่งก็สามแหล่งซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ได้กำหนดเองโดยไม่มีเหตุไม่มีผลต้องดูประเพณีดูพิธีการดูตำราดูอะไรหลายอย่างประกอบกันเพราะบางจังหวัดจะมีแหล่งน้ำตั้งสี่ห้าแหล่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อสำรวจตรวจสอบได้ก็จะมีการไปสมมติเป็นน้ำอภิเษกโดยมีการทำพิธีซึ่งก็จะเริ่มในวันที่6เมษายนนี้โดยการที่ผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นประธานเริ่มต้นก็คือทำพิธีที่เรียกกันว่าพลีกรรมพลีกรรมคำว่าพลีหรือพลีเนี่ยมันเหมือนกับคำว่าบัตรพลีที่เราเคยได้ยินแปลว่าบวงสรวงพลีกรรมก็คือการทำพิธีบวงสรวงนะฮะศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประจำณน้ำแห่งนั้นแล้วก็ทำพิธีตักขึ้นมาต่อจากนั้นก็จะบรรจุในภาชนะแล้วก็ไปเข้าพิธีเสกเพราะตอนเอามาเป็นน้ำดิบก็ต้องไปเสกในที่นี้ก็ทำณพระอารามเจดียสถานที่สำคัญในจังหวัดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดประจำจังหวัดนั่นแหละซึ่งก็ผู้การจังหวัดก็จะเป็นประธานพิธีนี้ก็จะมีในวันที่8ที่9เมื่อเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็จะเชิญเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครโดยที่จะไปเก็บเอาไว้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งพอได้เวลาตามที่กำหนดเอาไว้ก็จะมีการเชิญคือวันที่18 19เชิญน้ำอภิเษกที่จะใช้เนี่ยนะครับซึ่งบรรจุในภาชนะเนี่ยนะฮะจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเข้าขบวนไปที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเพราะวัดนี้เป็นวัดราชการที่หนึ่งทรงสร้างเป็นวัดประจำพระนครโดยจะไปทำพิธีที่พระวิหารหลวงในวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำแผ่นดินอีกองค์หนึ่งเมื่อทำพิธีตรงนั้นก็คือจะเทน้ำทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ทำพิธีเสกตามแบบคตินิยมแบบพุทธนี่แหละเรียบร้อยแล้วก็จะบรรจุลงในคนโทนะครับแล้วก็เชิญเข้าขบวนเนี่ยกลับไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อจะใช้เป็นน้ำที่จะถวายในเวลาที่ทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาณาจักรตังแปดเหลี่ยมอย่างที่ว่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความหมายและความสำคัญนะคะรวมไปถึงแหล่งน้ำมาจากที่ไหนอย่างไรและขั้นตอนสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะในพิธีส่งน้ำมุรธาภิเษกและส่งรับน้ำอภิเษกค่ะซึ่งเป็นพิธีที่มีความหมายและสำคัญอย่างยิ่งนะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ค่ะพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามจะเล่าให้เราฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นประชาชนชาวไทยเป็นปวงชนชาวไทยจะถวายความจงรักภักดีและจิตติดตามพระราชพิธีนี้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะ
และในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์เล่าให้เราฟังถึงความหมายความสำคัญแหล่งน้ำแล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญของพิธีไปแล้วดิฉันคิดว่าอยากจะให้อาจารย์แนะนำพวกเราในฐานะปวงชนชาวไทยเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งนี้หรือติดตามงานพระราชพิธีครั้งนี้อย่างไรดีคะอาจารย์ประชาชนเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เป็นสักขีพยานในการพระราชพิธีอย่างนี้ได้ง่ายๆนะใช่ค่ะครั้งสุดท้ายที่เรามีก็คือเมื่อปี2493ประมาณเกือบ70ปีมาแล้วและบัดนี้ก็จะมามีอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เห็นแล้วก็มีการส่วนร่วมได้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ซึ่งต่างจากเมื่อปี2493ที่เทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าองค์ความรู้วันนี้มันมีมากขึ้นก็สามารถจะมีส่วนร่วมได้โดยการรับชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทุกขั้นตอนของพิธีจะสามารถเข้าไปร่วมส่วนหนึ่งในพิธีได้เพราะว่าหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมยังจะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอีกเช่นว่าในวันที่5ก็มีการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสะทนละมากแปลก็พยุหยาตราแปลว่าการไปเป็นขบวนใหญ่เป็นเกียรติยศคำว่าสะทนละมากแปลว่าไปโดยทางบกถ้าหากว่าไปทางน้ำก็เรียกว่าชนละมากไม่มีเรื่องอากาศสมากคือไปทางอากาศไม่มีตรงนี้เราก็ไม่เห็นง่ายๆในชีวิตของเราที่จะเห็นขบวนพยุหยาตราสะทนละมากแล้วต่อไปปลายเดือนตุลาเราก็จะเห็นชนละมากด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยจะฟื้นกลับคืนมาหมดซึ่งเป็นไปตามประเพณีฉะนั้นวันที่5พฤษภาคมเมื่อเสด็จโดยพยุหยาตราเพื่อจะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดสำคัญ3วัดคือวัดประวัตินิเวศวัดราชบพิตรและวัดพระเชตุพนหรือวัดโพประชาชนก็สามารถเฝ้าแหนอยู่ได้สองฝากฝั่งท้องถนนนะครับหรือไปเฝ้าตามวัดตามวาอย่างที่ว่านี้ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือในวันที่6จะมีการเสด็จออก6จะมีการเสด็จออกมหาสมาคมโดยทางสีหบัญชรสีหบัญชรก็คือระเบียงของพระที่นั่งองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระนั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทอยู่ตรงสนามชัยเนี่ยนะซึ่งก็จะเสด็จออกมาสมาคมอย่างนี้เหมือนกับเมื่อครั้งรัชกาลที่9ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกคือจะปรากฏพระองค์ที่พระระเบียงเสียบัญชรประชาชนทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายจิตอาสาทั้งหลายก็จะเฝ้าแหนอยู่ที่ข้างล่างซึ่งก็ตั้งแต่สนามชัยไปจนถึงหน้ากระทรวงกลาโหมไปจนถึงหน้าศาลฎีกาไปจนถึงท้องสนามหลวงเราคาดคะเนว่าประชาชนคงจะแน่นขนาดไปหมดเพราะมีการตั้งจอโทรทัศน์จอ LED ให้คนได้ชมคนที่มาไม่ได้ก็ดูอยู่ทางบ้านเราก็เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมได้โดยแต่งเหลืองอยากเชิญชวนนะตรงนี้ไม่ได้บังคับกันก็จะเป็นการเข้าเป็นสักขีพยานในการพระราชพิธีนี้ได้อีกทางหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าในคืนวันที่6นั้นขณะนี้กำลังเตรียมการอยู่ก็จะมีการแสดงสำคัญอย่างหนึ่งบนท้องฟ้าให้ประชาชนทั้งหลายได้ชมกรุณาดูและติดตามข่าวต่อไปหลังจากนั้นก็จะมีมหรสพสมโภชเลื่อยไปอีกจนกระทั่งสิ้นเดือนพฤษภาคมจะละนั่นก็เป็นการมีส่วนร่วมส่วนร่วมที่อยากจะแนะนำง่ายๆอันนี้เป็นการส่งจิตส่งใจอย่างง่ายแล้วแต่ถือว่าเป็นส่วนร่วม 100% เลยล่ะเชิญชวนให้แต่งสีเหลืองในเดือนจริงๆเริ่มตั้งแต่เมษายนเมษายนเพราะมันมีพิธีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วพฤษภาคมนั้นก็ช่วงสำคัญมากเลยล่ะแล้วก็ไปถึงมิถุนากรกฎาเป็นเดือนพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังเที่ยงวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเชิญชวนให้แต่งเหลืองจะเป็นเสื้อยืดเสื้ออะไรก็สุดแท้แต่อยากให้เห็นเพราะว่าเหลืองเป็นสีวันจันทร์วันพระราชสมภพแล้วเวลาเราใส่เราน้อมใจนึกไปถึงท่านรัชกาลที่9รัชกาลที่10เพราะว่าทรงพระราชสมภพในวันเดียวกันค่ะ
นอกจากนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถจะแต่งเหลืองได้จะแต่งสีอื่นเปลี่ยนบ้างเบื่อบ้างหาไม่ได้อาจจะไม่ทุกวันก็อยากเชิญชวนให้ติดเข็มเข็มเนี่ยนะฮะเข็มที่เราเรียกว่าเข็มตราสัญลักษณ์ซึ่งทรงวินิจฉัยและมีพระราชอนุญาตให้จัดทำขึ้นประชาชนสามารถซื้อหาได้มาติดแค่ติดก็รู้สึกว่าเราเป็นคนของแผ่นดินแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในโอกาสอันสำคัญนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าร่วมถวายความจงรักภักดีร่วมกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยและเล่าเกร็ดต่างๆและสิ่งที่น่าสนใจของงานพระราชพิธีครั้งนี้ให้พวกเราฟังค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิษณุค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะซึ่งตลอดในเดือนเมษายนนี้นะคะเรามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของรายการค่ะเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนค่ะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของชาติครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะและรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้